ใครกำลังมองหากล้องติดรถยนต์ที่มีความสมาร์ทไหมครับวันนี้ผมมีกล้องตัวหนึ่งมาแนะนำที่สามารถดูได้ผ่านระบบออนไลน์นะเชื่อมต่อสัญญาณ 4G ได้มี GPS ในตัวมีแอปพลิเคชันดูได้แบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับแล้วมี2กล้องเลยนะมีกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังผมได้ลองใช้มาแล้วครับกับยี่ห้อนี้ครับซีนในรุ่น DriveGuard 900เดี๋ยวมาเล่าประสบการณ์ให้ได้ฟังนะครับว่ามีข้อดีอย่างไรมีอะไรที่ต้องพิจารณาบ้างไปชมกันครับนานทีนะครับที่จะได้รีวิวกล้องติดรถยนต์ให้ทุกคนได้ชมกันเพราะว่าหลายๆคันในปัจจุบันนี้รถยนต์ไฟฟ้าอาจจะมีกล้องติดมาให้ด้วยแบบบิวอินนะอย่างเช่นพวก Tesla ก็มีมาให้แต่ว่ามันอาจจะเก็บแบบมีแค่ภาพไม่มีเสียงอาจจะเก็บได้เป็นบางช่วงนะฮะส่วนรุ่นอื่นๆครับอย่างฝั่งของ BYD ในรุ่นท็อปๆอาจจะมีมาให้และหลังๆอาจจะเอาออกถ้าเราอยากจะได้กล้องติดนะฮะรอบคันหรือว่าที่จะต้องมาบันทึกการขับขี่อาจจะต้องซื้อกล้องมาเสริมนะครับเอาเป็นว่าถ้ารถคันไหนไม่มีกล้องติดรถยนต์หรือว่าอยากจะได้ฟังก์ชันที่ค่อนข้างสมาร์ทวันนี้เรามีแบรนด์อีกแบรนด์นึงนะครับที่ชื่อว่าซีนครับมารีวิวให้ทุกคนได้ชมผมได้ลองใช้งานแล้วและเดี๋ยวมาเล่าประสบการณ์ให้ได้ฟังกันสักหน่อยข้อตรงนี้นะครับถามว่าจุดเด่นๆของกล้องตัวนี้เลยเนี่ยถ้านึกถึงตัวนี้เลยนะถามว่าจุดเด่นมันคืออะไรที่ผมชื่นชอบเลยก็คือเรื่องของที่สามารถใช้งานเชื่อมต่อผ่านระบบ 4G ได้เรามีซิมเอามือถือครับซิมมือถือเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยแล้วเราจะเห็นมันออนไลน์อยู่ตลอดเวลาครับแต่ว่าถ้ารถเราไม่ได้สตาร์ทหรือว่ามันสลีปเนี่ยมันจะไม่ออนไลน์แต่เขาจะมีการเชื่อมต่อแบบโดยตรงคือผ่านฟิวของตัวรถนะฮะทำให้ทำงานตลอดนะครับแล้วตัวนี้พอ access จากแอปมือถือได้เนี่ยรถเราจอดอยู่ตรงไหนเราดูได้เลยนะจะดูทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเป็นเหมือนการติดกล้องวงจรปิดให้กับเราดูแบบตลอดเวลาเลยนะฮะตามที่เราต้องการมันเป็นเหมือนกล้องวงจรปิดอ่ะเราอยากจะส่องดูที่ว่ารถเราตอนนี้เป็นยังไงนะสภาพอะไรเป็นยังไงมีส่งมีเสียงกดบันทึกได้ก็ทำได้เช่นเดียวกันแอปพลิเคชันเป็นตัวคลาวด์นะฮะก็สามารถที่จะอัปโหลดได้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีตัวเมมโมรี่การ์ดของเขานะครับรองรับถึง256 GB แต่ว่าถ้าหาว่าซื้อมาเนี่ยเขาแถมให้อยู่ที่128 GB ตัวกล้องใช้ได้2ฝั่งครับก็คือกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังการเมาส์ของเขานะจะเมาส์ได้แบบทั้งรถที่เป็นปกติรถ SUV รถ passenger car ทั่วไปที่เป็นกระจกแบบเอียงๆหน่อยแต่ถ้าเป็นพวกรถยนต์ที่เป็นรถบรรทุกนะครับกระจกเขาจะชันใช่ไหมเขาก็จะมีตัวเมาส์มาให้จะเป็น2รูปแบบอันนี้ก็ถือว่าสะดวกไปอีกอันนึงนะครับแล้วก็ฝั่งของสเปคเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าคุณสมบัติของตัวนี้นะครับเด่นๆเป็นอะไรในเรื่องของสเปคตัวคุณภาพของตัวกล้องนะฮะความละเอียดชัด Full HD ครับ 1080p มาพร้อมระบบ Android 9.0 นะครับหน้าจอขนาด3นิ้วรองรับไฟล์ System FAT32 ครับใช้ SD card 256 GB รองรับระบบบันทึกภาพและเสียงนะฮะตัวระบบเน็ตเวิร์กนะครับรองรับ FDD LTE 4G ด้วยนะฮะมี GPS ตรงนี้เราก็จะสามารถระบุพิกัดได้ว่ารถของเราอยู่ที่ไหนและลองติจูดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ความเร็วเขาบอกได้ด้วยนะว่าตอนที่ขับไปนั้นเป็นเท่าไหร่แล้วข้อดีของการที่จะต่อซิงกับตัวซิมเนี่ยพอเสียบซิมเข้าไปเสร็จปุ๊บเราไม่ต้องมาห่วงเลยนะว่าเรื่องของการตั้งวันที่พ.ศ.ค.ศ.ต่างๆเวลาต่างๆมันเป็นเท่าไหร่เพราะว่ามันจะซิงกับตัวเครือข่ายออกมาเลยเพราะตอนแรกตอนที่ผมยังไม่ใส่ซิมนะฮะเขาเชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์กไม่ได้พอใส่ซิมเข้าไปปุ๊บเฮ้ยมันออโต้มาเลยมันขึ้นเลยนะว่าวันนี้ปี2024เดือนเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่อันนี้เขาก็จะมีไทม์สแตมป์อยู่ในตัวกล้องได้เลยนะครับนี่ถือว่าค่อนข้างฉลาดมากๆนะครับรองรับตัว Wi-Fi ด้วยนะคือถ้าหากว่าเราใช้แอปพลิเคชัน iCloud Car ที่เขามีมาให้เนี่ยรองรับทั้งฝั่งของ Android แล้วก็ iOS ดาวน์โหลดเลยครับแล้วก็เชื่อมต่อเข้าไปพอเชื่อมต่อเข้าไปเนี่ยมันจะเป็น Wi-Fi Hotspot มีในตัวด้วยนะเราก็สามารถ access เข้าไปดูไฟล์ที่อยู่ใน Memory Card ของตัวนั้นได้เลยนะครับหรือจะถอด Memory Card ออกมาได้แต่ว่าวิธีการนี้ผมว่าค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วถ้าสมมุติว่าเราใส่ซิม 4G เข้าไปใช่ปะมันก็จะกลายเป็น Hotspot ได้ด้วยเลยนะสมมุติมือถือของเราไม่มีเน็ตแล้วกันแต่เราเชื่อมต่อผ่าน Hotspot ของตัวกล้องตัวนี้ตั้งค่าให้กล้องตัวนี้ครับกลายเป็น Mobile Hotspot มันก็จะปล่อยสัญญาณเน็ตออกมาได้ด้วยเห็นมั้ยมันก็จะเหมือนว่ารถของเรามีฮอตสปอตอยู่ในตัวด้วยอันนี้ข้อดีของเขาอย่างหนึ่งนะครับนอกจากนี้เองยังมีพวกระบบ
การสตรีมมิ่งและเรคคอร์ดแบบเรียลไทม์ได้มีรีโมทเข้าไปดูได้มีระบบ playback support นะฮะอย่างที่บอกใช้แอปพลิเคชันในการเข้าไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าตัวแอปนั้นใช้งานอย่างไรเราสามารถแทร็กได้ด้วยนะเส้นทางต่างๆนี้ดูย้อนหลังได้เลยถึง30วันนะครับแล้วก็มีระบบการมอนิเตอร์ลิงตัว vibration ด้วยนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงว่าสมมติว่าเราจอดรถเอาไว้มีรถถอยมาชนมีรถมาเฉี่ยวเขาก็จะบันทึกตัวนี้แล้วก็มีการแจ้งเตือนให้เราด้วยนะอันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีระบบ parking monitoring นะครับที่ถ่ายเป็น time lapse ได้ด้วยถือว่าฟังก์ชันให้มาค่อนข้างครบเลยนะครับกับกล้องตัวนี้อ่ะผมได้ทดลองใช้มาแล้วเดี๋ยวมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกทุกคนจะคำนึงถึงเรื่องของ quality ใช่ไหมว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมเอาภาพ footage ให้ทุกคนได้ดูเลยทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับก็จะมีทั้งสองกล้องกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังถ้าหากว่าดูในมือถือนะเราตอนมอนิเตอร์เข้าไปดูระยะไกลจากแอปพลิเคชันนะครับเราจะเห็นว่าภาพที่ค่อนข้างชัดเพราะว่าตัวไฟล์ 1080p ถ้าดูในจอเล็กๆอ่ะมันดูค่อนข้างชัดแล้วตอนกลางวันก็เก็บได้ดีในระดับนึงคือต้องบอกก่อนว่าระดับของความชัดในกล้องติดรถยนต์นะสมัยนี้สูงสุดมันมีระดับ 4K แล้วนะแต่ที่นิยมกันก็จะมี 1080p นี่แหละแล้วก็ 2K ก็มีนะครับเนื่องจากดูเรื่องของความละเอียดนะฮะและเราดูค่อนข้างดีในตอนกลางวันนะครับภาพก็ถือว่าอยู่ในระดับดีครับไม่ได้ขี้เหร่มากจนแบบว่าไม่สามารถดูทะบงทะเบียนได้แต่ว่าในตอนกลางคืนนี่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะแบบไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่มันอาจจะมืดนะฮะด้วยความที่ผมก็ดูตามเนื้อผ้าเนาะที่เอาให้ทุกคนดูเป็นภาพที่ผมขับมีทั้งที่มืดด้วยแล้วก็มีอยู่ที่ในเมืองด้วยให้ลองพิจารณากันดูแต่ว่าในตอนที่บันทึกภาพนะฮะในคลิปเองนะครับเขาก็จะเห็นพวกวันที่ความเร็วอะไรนี้ก็จะบอกพิกัดเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับเพื่อเป็นหลักฐานเผื่อว่าเราจำเป็นจะต้องใช้กรณีนี้ที่ผมชื่นชอบมากที่สุดก็คงเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันครับเพราะว่าตัวนี้มันทำให้ความสมาร์ทของตัวนี้มันมีจริงๆคือมันแตกต่างจากตัวอื่นเพราะบางทีเนี่ยตัวอื่นเนี่ยกว่าจะดูไฟล์ได้อยากจะดูแบบเรียลไทม์นะตอนนั้นเราก็ไม่สามารถดูได้อะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นkilling feature เลยนะครับที่ทำให้ตัวนี้ค่อนข้างโดดเด่นนะครับข้อดีอีกอย่างนึงคือตัวนี้นะครับมีทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังสามารถบันทึกได้นะครับแล้วก็ access ได้ผ่านตัวแอปอย่างที่แจ้งไปนะฮะคราวนี้มันมีจุดที่ต้องพิจารณายังไงบ้างอย่างแรกเลยถ้าผมพิจารณาจริงก็คงจะเป็นเรื่องของความคมชัดนะครับโดยเฉพาะในช่วงของเวลากลางคืนบางคนอาจจะมองว่า 1080p นี่มันจะเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับเราใช้งานมากน้อยขนาดไหนก็มันอยู่ที่ตรงนี้นะคือข้อดีผมบอกไปค่อนข้างเยอะละแต่ถ้าคอนเซิร์นจริงๆถ้าใครเน้นเรื่องของ quality นะครับที่อาจจะแบบเอาไปสูงๆแต่ก็ต้องมาลองคิดอีกทีนึงว่าเราได้ใช้งานถึงระดับนั้นหรือเปล่า 2K 4K แต่แน่ๆว่าถ้ามันชัดกว่ามันก็ดีกว่าอยู่แล้วแหละแต่มันก็จะตามพ่วงมาด้วยเรื่องของการเก็บไฟล์นะครับก็ถ้าเป็นไฟล์ที่ความละเอียดมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะเก็บไฟล์มากขึ้นมีพื้นที่ในการที่จะใช้ในเมมโมรี่การ์ดมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่ว่าไฟล์ตัวนี้ผมว่ามันยังไม่ได้รองรับไอ้พวกตัวไฟล์ S265 ซึ่งมันจะคมชัดแล้วก็คอมเพรสมากกว่าตรงนี้จะเป็น S264 อยู่นะครับเรื่องของเซ็นเซอร์ตัวนี้ผมว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับที่พอใช้ไปจนถึงดีนะครับนะสำหรับกล้องตัวนี้สิ่งที่ต้องพิจารณาอีกหน่อยก็คือเรื่องของมุมในการปรับนะครับในการปรับตัวเลนส์มันจะก้มจะเงยอะไรเงี้ยมันอาจจะได้ค่อนข้างน้อยดังนั้นเราจะต้องลองเช็คดีๆว่าเราอยู่ในมุมที่โอเคไหมในการบันทึกแต่คลิปฟุตเทจที่คุณเห็นนะครับเป็นคลิปจาก Tesla ของผมเองผมลองเอามาติดนะติดไปที่ใต้กระจกนะครับก็เห็นโดยรวมถือว่าค่อนข้างกว้างแล้วก็ด้านหลังเองเนี่ยผมลากไปด้านหลังเลยไม่ได้ติดจากกระจกข้างในนะอันนี้คือส่องจากข้างนอกเลยที่หลังทะเบียนเลยนะครับเพื่อที่จะให้ดูว่าค่าแสงที่ได้เป็นยังไงตอนบันทึกในตอนกลางคืนและตอนกลางวันเป็นอย่างไรนะครับก็ลองไปพิจารณาดูตรงจุดนั้นนะครับสำหรับค่าตัวของตัวนี้นะครับอยู่ที่ 8,000 บาทนะก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่ผมบอกไปเหมือนได้ GPS ติดรถด้วยอีกอันนึงอันนี้ถ้าใครมองในมุมนี้นะเพราะว่าเราจะรู้ได้เลยว่าตอนนี้รถเราอยู่ที่ไหนความเร็วเท่าไหร่เนี่ยสามารถเช็คได้ออนไลน์ตลอดเวลาคุณแม่บ้านอาจจะชอบไหมหรือว่าเราเองที่รักรถเนาะเราก็อยากจะรู้ว่าตอนนี้รถของเราอยู่ที่ไหนบางคันไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าหรือบางคันที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าอาจจะไม่มี GPS ในตัวอาจจะไม่มีซิมหรืออะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้มันก็จะมาเสริมฟังก์ชันตรงนั้นให้ได้ด้วยนะโลเคทได้เลยว่าตอนนี้รถอยู่ที่นี่แล้วนะสามารถกดดูได้เลยแบบออนไลน์ดูกล้องได้ด้วยตอนนี้ไปจอดที่ไหนนะอะไรยังไงเนี่ยอันนี้คือเป็นจุดเด่นของเขาที่เขาทำออกมาให้นะตรงจุดนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่อยากจะบอกอย่างนึงก็คือตอนที่ใส่เมมโมรี่การ์ดกับใส่ซิมเนี่ยควรจะใส่ให้มันถูกทิศทางนะครับเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตให้ว่าควรจะใส่แบบไหนต้องใส่ในเวนี้นะตัวซิมอะซิมมันจะอยู่ช่องซ้ายเมมโมรี่การ์ดอยู่ช่องขวา
นะครับการตั้งค่าของตัวกล้องนะครับรวมถึงแอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้ค่อนข้างง่ายครับสำหรับราคาอย่างที่แจ้งไปอยู่ที่ 8,000 บาทในเรื่องของการติดตั้งถ้าหากว่าใครคอนเซิร์นนะครับสามารถไปให้ที่ร้านเขาติดตั้งให้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันถ้ามันเชื่อมต่อทางฟิวเนี่ยมันอาจจะแบบมีความซับซ้อนมากกว่าหน่อยแต่ถ้าใครอยากจะได้เองหรืออยากจะผ่านตัวช่องที่มันเป็น DC ในรถก็สามารถมีอุปกรณ์เสริมที่ซื้อเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะมาบอกเล่าประสบการณ์ให้ได้ฟังครับสำหรับกล้องติดรถยนต์ซีนนะครับถือว่าเป็นกล้องติดรถยนต์แบบ 4G แล้วกันนะครับรองรับ GPS ด้วยเอามาบอกเล่าให้ทุกคนได้ชมกันถ้าหากใครสนใจกล้องตัวนี้นะครับอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลเอาไว้นะครับพร้อมลิงก์ต่างๆไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับยังไงก็ตามไปดูกันนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับผมต้องไปมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ